เกือบสิ้นเดือนนะคะเกือบเกือบสิ้นเดือนเกือบเกือบสิ้นเดือนที่เขาเล่าให้ฟังครับเกิดเหตุนี่น่าจะช่วงวันที่เท่าไหร่ประมาณ11ค่ะ11ช่วงแข่งศิลปะกรรมหลังแข่งศิลปะกรรมวัน2วันแล้วหลังเกิดเหตุปุ๊บกลับไปเลยไม่มาเรียนเลยประมาณ3วันนี่เขาไม่มา3-4 วันไม่มาเรียนเลยครับและนานมากกว่าเขาจะเล่าให้เราฟังก่อนเขาวันที่ว่าวันมาเรียนมั้ยวันนั้นพวกหนูถามหลังจากวันที่เรามาถ่ายแบบไปหาถึงแล้วเขายืนคุยกับพ่อแม่แล้วก็อะไรตำรวจตำรวจอยู่ตรงหน้าอำเภอตรงนี้ค่ะพวกหนูจังหวัดตอนนั้นพวกหนูมาทำอะไรไปหาถึงแล้วพวกหนูหนูก็เลยถามพ่อเขาว่าทำไมหมิวไม่ไปโรงเรียนพ่อเขาก็บอกว่าหมิวมันไม่สบายไม่สบายพอหลังจากตกเย็นเราก็ถามตกเย็นก็ที่แรกได้ยินเรื่องมาแบบพังๆแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าค่ะแล้วตอนยิงก็โทรถามแล้วมีคนข้างบ้านมาถามเลยว่าเขาพี่มิวไปทำอะไรมาแล้วบอกไม่รู้เพราะยังไม่มีใครรู้ตอนนั้นตอนเย็นโทรถามเขาเขาก็บอกว่าอย่าไปบอกใครนะว่าเขามีอะไรกับครูแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุเกิดนี่บอกที่ไหนนะห้องพละคอมด้วยใช่ไหมห้องคอมไม่แต่มันน่าจะเริ่มมาแต่ของช่วงไหนอะช่วงเลิกเรียนหรือภาคกลางวันเห็นเขาพูดกันว่าพอเลิกเรียนแล้วประมาณก่อนเลิกเรียนช่วงคาบสุดท้ายคาบสุดท้ายหนูเรียนแล้วก่อนเขาก็นั่งหน้าห้องคนเดียวแล้วเขาก็เล่าให้เราฟังจนพอเขามาเรียนปกติก็เล่าให้ฟังทุกคนเลยถามอะไรก็เขาก็เล่าตามปกติครับครับเจอเป็นยังไงลักษณะท่าทางเขาเป็นยังไงปกติดีคนละเรื่องปกติครับเหมือนเขาเป็นเด็กพิเศษด้วยเขาเป็นเด็กพิเศษครับเหมือนเขาแบบรู้สึกยังไงฮะที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในโรงเรียนเราไม่ค่อยสบายใจไม่อยากให้ครูเขาอยู่เลยค่ะกลัวไปเป็นกับเด็กๆรุ่นหลังเพราะรุ่นนี้หนูรุ่นสุดท้ายแล้วค่ะแต่ว่าถ้าสมมติเขาอยู่เด็กรุ่นหลังก็ไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะครับเขาอยากจะทำชื่อโรงเรียนเสียหายใช่ค่ะว่าเขาจะทำเพราะมันไม่ได้เป็นกับโรงเรียนเราโรงเรียนแรกใช่เหมือนโรงเรียนก่อนที่เขาจะมาเขาก็เป็นเขารู้จักกับพ่อเขาเลยเอามาหลังเกิดเหตุนี่เจอครูยังอยู่โรงเรียนอยู่ไหมไม่ค่ะไปหายไปนานหรือยังประมาณ2 อาทิตย์ตอนนี้เนาะเขามาแป๊บนึงแล้วเขาออกไปเหมือนเขามาเก็บของครับตั้งแต่มีคนรู้เรื่องเลยแล้วเขาก็พอแบบมีคนเหมือนพอแบบอาจารย์เขาเรียกตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษนะครับครูชำนาญการพิเศษครับครับผมแต่ผมเคยสอนเข้ามา4 ห้องลูกศิษย์เราหลานเราหลานเราด้วยครับอาจารย์ถ้าอย่างนี้นี่คือจริงๆแล้วความผิดวินัยขนาดนี้ถึงขั้นมาก่อนไม่ทราบครับแล้วแต่เขตอะครับผมไม่รู้ครับตรงวัตถุประสงค์นะวันนี้เนี่ยจะมาแจ้งความหรือมาเป็นพยานเฉยๆครับว่าเรื่องเป็นอย่างนี้นะให้เด็กให้ข้อมูลเอาผมไม่พูดหรอกครับอาจารย์ทราบมาว่าครูท่านนี้เขาเพิ่งย้ายมาด้วยย้ายมา3-4 ปีแล้วก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์แบบอันนั้นผมไม่ตอบดีกว่าเนาะถ้าในโรงเรียนมันไม่สบายใจแต่ในโรงเรียนถามว่ามีไหมมันไม่เป็นข่าวมีแต่ไม่เป็นข่าวครับก็คืออาจารย์ท่านนี้ตำรวจแม่ครับเป็นผู้ข้อหาแล้วเนาะแล้วก็เด็กก็ช่วงอายุยังไม่ถึง18ก็ต้องไปตอบต่อหน้าสหวิชาชีพผู้เสียหายที่
อัยการภาค6แล้วก็จะรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไปต้องสอบสวนพยานด้วยนะพยานซึ่งเป็นเด็กเหมือนกันก็ต้องสอบไปต่อหน้าสหวิชาชีพเหมือนกันตอนนี้สอบไปกี่ปากแล้วจังสอบแม่ปากหนึ่งปากเพิ่งมาแก้เมื่อคืนก็รอเอาเด็กไปสอบร่วมสหวันนี้ทราบข่าวว่าผู้บริหารเขาสั่งให้หยุดการเรียนการสอนหยุดการเรียนการสอนยังไม่ได้ย้ายไปที่ไหนยังไม่ย้ายไปที่ไหนส่วนวันนี้เนี่ยในเขตเราเนี่ยตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงครับการสืบก็คงไม่มีอะไรมากเนื่องจากว่ามันมีสำนวนส่วนที่จะต้องประกอบกันอาจจะอยู่ที่คณะทำงานที่เขาจะลงไปครับผมให้นโยบายไปว่าน่าจะสรุปสำนวนได้ภายในวันนี้ครับเพราะว่าองค์ประกอบอื่นมันก็ครบพอสมควรแล้วครับเพียงแต่เราตามระเบียบและขั้นกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้นเองมันเป็นขั้นตอนในการดำเนินการทางวินัยครับมันต้องทำตามขั้นตอนอะไรเพราะว่าเราต้องหาข้อมูลสภาพแวดล้อมถ้ามันอยู่ถ้าสรุปจำนวนคณะกรรมการสืบสรุปจำนวนว่าเป็นจริงอย่างไรขั้นตอนต่อไปจริงจะเป็นขั้นตอนให้เข้ามาให้ปากส่วนแห่งเนี้ยตอนนี้นะเวลาเนี้ยครูผู้ถูกกระหายยังอยู่ในตรงตำแหน่งยังอยู่ในโรงเรียนใช่ยังอยู่ในโรงเรียนการที่จะนำครูตัดอัตราหรือย้ายครูเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่จะต้องดำเนินการผ่านกสช.นะไม่ใช่ว่าผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็ผู้อำนวยการเขตดำเนินการได้เลยต้องเป็นขั้นตอนนี้แต่ว่าในเบื้องต้นถ้าทำการสืบสรุปจำนวนมาเพื่อตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงผมก็ต้องรายงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำสั่งแต่งตั้งการสอบสวน